I'm innocent to people who live through this in the dark. Every time I try to walk away, something make me turn around and stay. And I can't tell you why. When we get crazy, it's just into right. Girl, I get along with two. You don't have to worry, just hold on tight. Oh, little girl, 'cause I love you. Nothing wrong as far as I can see. We make it harder than it had to be. And I can't tell you why. No, baby, I can't tell you why. I can't tell youใจไวมากไวมากไวมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสุขโอเคพี่มาย I can't tell you why ชอบมากเลยพี่อ่ะชอบมากเลยเพลงนี้นี่เพลงประจำตัวผมจริงเหรอ in love โอ้โห in love กับเพลงนี้เลยเหรอโอ้โหเยี่ยมมากเลยต้องสวัสดีกันก่อนไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบว่าเสกยุ่งตลอดเลยไงใช่ครับฉะนั้นมาคิดถึงจังทั้งทีต้องขอเปิดลิ้นชักตั้งแต่วัยเด็กก่อนสบายมากทราบมาว่าเป็นคนโคราชใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้พี่ท่องคำขวัญชอบมากเลยเป็นแบบเมืองหญิงกล้าแล้วก็ผ้าแบบว่าผ้าอะไรนะผ้าไหมผ้าไหมมีทั้งผ้าไหมมีทั้งหมี่โคราชไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยจริงเหรอไม่รู้เลยเป็นคนโคราชโดยกำเนิดป่ะคะคนโคราชโดยกำเนิดครับแต่ไม่รู้เลยแล้วเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกพี่เปิ้ลไปนะความรู้รอบตัวผมแย่มากนอกจากเพลงอย่างเดียวนะพี่รู้โอ้แต่ใช่ไหมก็เก่งไปเลยไงคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดรู้แบบอย่างเดียวแล้วเก่งไปเลยก็สุดยอดแล้วตั้งแต่เด็กๆนี่เป็นเรียกว่าเป็นอยู่เกิดโคราชอยู่โคราชตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ครับอยู่นานไหมไม่นานเรียนอายุ11ก็มาอยู่ที่กรุงเทพอ๋อแสดงว่าเรียนหนังสือตอนแรกๆเรียนที่โคราชใช่ครับและพี่น้องกี่คนนะคะ5คนครับ5คนครับคุณเสกเป็นคนที่ไหนคนที่3ครับคนที่อุ๊ยคนกลางเลยคนกลางเป็นเวนสเดย์ใช่ป่ะเป็นเหมือนแบบว่าเขาบอกคนกลางจะเป็นแบบว่าคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามีพี่น้องอบอุ้มไงคนกลางก็จะเหมือนเก็บตัวจึงอยู่เงียบๆจริงป่ะจริงๆแล้วเป็นแบบเหรอจริงผมเป็นคนมีเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงมากแต่ว่าตอนนี้แบบรู้สึกสบายมีแฮปปี้มากนี่คือเดิมสมัยก่อนนี่ไม่เหมือนแบบนี้นะหรอสมัยก่อนเป็นยังไงอ่ะไม่หวานขนาดนี้ไม่หวานหรอถอดแว่นซิดูสิหวานขนาดไหนสบายมากโอ้โหนั่นเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วคนกลางนี่คนโตอบอุ้มได้แหละผู้หญิงผู้ชายหรือยังไงผู้ชาย2คนครับผู้ชาย2คนผู้ชายก็บน2คนแล้วก็ข้างหน้าเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วอ๋อแสดงว่าคนสุดท้องเป็นผู้หญิงคนที่4คนที่4เป็นผู้หญิงต่อจากเสกพอดีเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแบบไหนคะผมมาจากครอบครัวที่ยากจนมากนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลกันเท่าไหร่มันก็ต้องเรียกอะไรหาอยู่หากินกันแบบบ้านนอก
ผมก็มันนอกมากเลยนะแต่ว่าพอดีได้เติบโตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะฮะแล้วก็เล่นดนตรีมันสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นคนกรุงเทพอยู่เยอะแต่ชีวิตที่เราต้องสู้เนี่ยมันก็ทำให้เราแกร่งเนาะว่าไหมคะใช่ครับแล้วมีความทรงจำวัยเด็กที่เราประทับใจบ้างไหมคือผมพอเป็นเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะฮะก็ยังทำงานแต่ตอนนี้ก็เริ่มเละแล้วเริ่มอะไรนะพออายุเยอะขึ้นก็เริ่มเป็นก็เรียกว่าช่วงเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มเขาเรียกว่าช่วงวัยรุ่นก็กลับมาวัยรุ่นกลับมาหมายถึงว่าเราไม่ค่อยได้ผ่านชีวิตวัยเด็กวัยรุ่นเท่าไหร่ครับตอนนี้วัยตอนนี้เป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะเป็นวัยรุ่นอยู่17อีกครั้งเป็น17อีกครั้งนึงตอนเด็กๆถือว่าเป็นเด็กซนไหมล่ะหรือว่าถือเป็นเด็กเป็นเด็กแกนเด็กดื้อหรือเด็กไม่ค่อยซนนะครับไม่ค่อยซนรู้สึกว่าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปในจำนวนพี่น้อง5คนนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นดื้อสุดหรือซนสุดไม่ใช่มีคนพี่คนโตผมเนี่ยดื้อสุดคนโตนี่ดื้อสุดนะแล้วทะเลาะ กับพี่น้องไหมฮะโอ้ยบ่อยมากเราต้องเป็นแบบฝ่ายยอมมะก็ไม่เสมอไปตอนเด็กๆนี่สู้ก็ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้แต่เอาเรื่องไหมโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยอมทั้งหมดตอนนี้ยอมแล้วรักกันแล้วก็ทุกอย่างแล้วที่บ้านเนี่ยมีเหมือนกับมีการสนับสนุนเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีไหมก็สนับสนุนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวผมไม่ใช่เป็นครอบครัวแบบว่าพ่อแม่ต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วบอกฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าใจเด็กบ้านนอกก็คืออยู่พ่อแม่ทำงานแล้วก็บางทีก็ให้ลูกดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยค่อนข้างที่จะลุยมาด้วยตัวค่อนข้างจะลุยใช่ครับแล้วเรื่องของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนผมอายุ10คือ9ขวบเนี่ยผมดูคาราบาวคนมาชุดเมดอินไทยแลนด์ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นแอดคาราบาวตั้งแต่9ขวบนั่นเลยแน่นอนครับแล้ว9ขวบอยากเป็นแอดคาราบาวพอย้ายอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่บ้านป้านะฮะผมซื้อซีดีแผ่นแรกเนี่ยก็ไม่ใช่คัสเซ็ตตอนนี้เป็นเทปคัสเซ็ตอยู่กันแอนด์โรสเซสอ๋อกันแอนด์โรสเซสชุดเจนไลฟ์ผมฟังเสร็จแล้วก็บอกโอ้โหฉันต้องเป็นร็อกแอนด์โรสสตาร์แน่ร็อกเป็นร็อกสตาร์สมัยก่อนคือตอนนั้นก็ยังเหมือนกับว่าตอนนั้นก็ยังเล่นดนตรีไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันไม่เป็นไม่เป็นเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเสียงที่มันร้องออกมาเอ็กซ์โวซี่ร้องมาผมรู้สึกเฮ้ยอะไรเนี่ยมันทำให้เราคึกคักน่าดูนะครับแล้วมันมาจากไหนฮะมันมาจากไหนที่เราถึงไปเลือกคาราบาวเลือกการแอนด์โรสเซสมีใครแนะนำหรือว่าใครชอบอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีจริงๆแล้วจากคาราบาวนี่ไม่มีใครแนะนำนะครับตอนอยู่ที่บ้านไม่มีใครแนะนำแต่พอตอนที่พออยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยพี่ชายผมคนหนึ่งลูกป้าเนี่ยเขาก็ฟังเพลงร็อกอยู่ฟังพวกเดียวรันโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ของเราไม่รู้ไปชอบเพลงสากลแม่งไม่รู้ฟังก็ไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วก็ชอบท่วงทำนองของมันไปต่างๆนะครับก็ของคือของการแอนด์โรสใช่ครับคือก็เลยแบบเหมือนฝังใจความเป็นร็อกเลยใช่ครับแล้วเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าฟังแล้วไม่เข้าใจเลยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแล้วเข้าใจไหมว่าความเป็นร็อกนี่มันต้องยังไงมันต้องแบบว่าต้องซ่าไหมต้องแสบไหมหรือต้องแน่นอนผมซื้อหนังสือชื่อ voice นะฮะแล้วก็ quiet storm สมัยก่อนซึ่งที่อารีท่านคำเนี่ยเป็นบก.อยู่สมัยก่อนนะหน้าปกกันสมบูรณ์เซสยืนแบบผมยาวโอ้โหเฮ้ยจำยาวนะโหแม่งเท่มากเลยต้องอยากเป็นแบบนั้นอ่ะเดินผ่านหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาซึ่งโมเจอพี่อารีก็ได้คุยกันเรื่องนี้แล้วก็เอาหนังสือเล่มนั้นหน้าปกสีแดงๆมาผมว่าโอ้เนี่ยสมัยก่อนผมมีเล่มนี้นะฮะแสดงว่าคือเหมือนกับว่ามันอยู่ดีมันก็เข้ามาอยู่ในความรู้สึกเราใช่ครับอย่างนั้นเองเลยใช่ไหมฮะเราไม่ชอบแบบวงร็อกที่เป็นติ๋มๆก็ไม่ชอบนะสกอร์เปียนอะไรเงี้ยก็ผมไม่ชอบนะผมชอบแบบเป็นอะไรที่มันแบบฮาร์ดคอร์ดิบๆหน่อยไม่ฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์ผมก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เอาแบบดิบๆชอบแบบร็อกแอนด์โรลแบบพวกเนอร์ฟาน่าการเซอร์โรเซสอะไรพวกเนี้ยนะฮะ AC/DC อะไรเงี้ย AC/DC ก็ชอบ AC/DC ชอบถ้าเป็นพวกแบบว่าถ้าเป็นพวกอย่าง Queen อะไรเงี้ย Queen ก็ฟังได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาอาจจะมีความเป็นแบบประดิษฐ์หน่อยเออเก๋ๆหน่อยไม่ชอบจะเอาอะไรที่มันแบบดิบๆมาเนื้อหนังใช่ Fresh as skin เคยฟังอยู่โอ้โหยังไงอย่างนั้นเลยครับแล้วเคยเรียนแบบมั้ยเคยมาทำท่าอะไรเรียนแบบพวกเขามั้ย
Guns N' Roses นี่ก็อาจจะมี Nirvana ก็อาจจะมีตอนสมัยเป็นเล่นในผับเนี่ยนะฮะพอโตขึ้นมาก็เป็นเราเองดีกว่าแล้วตอนเด็กๆเป็นเด็กเลี้ยงยากไหมถ้าเกิดตัวชอบแบบว่าตัวเราชอบอะไรที่มันฮาร์ดแบบเนี้ยตอนเด็กๆพ่อแม่บอกเลี้ยงยากไหมผมว่าผมเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแต่ผมมีความข้างในอยู่ที่แบบเป็นผมมีทั้งความโรแมนติกแล้วก็ความแอคทีฟอยู่ในคนเดียวกันแล้วผมก็มาเจอฮีโร่ของผมคือจอห์นเลนนอนเนี่ยนะฮะผมอ่านหนังสือเจอแล้วผมบอกเนี่ยฉันเป็นแบบนี้เลยจริงๆจอห์นเลนนอนเป็นแบบว่าคือผมเป็นเหมือนเขาเขาไม่เหมือนผมนะบังเอิญอ่านแล้วก็เจอแล้วเราโรแมนติกแล้วเราอยู่กับอันนี้เปิดเผยกันได้ผู้หญิงยังอะไรเราก็เหมือนเด็กๆคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่เวลาแล้วพูดเก่งไหมตอนเด็กๆพูดไหมไม่ค่อยเก่งเขาบอกว่าเวนส์เดย์ชายนี่ไม่ค่อยคุยนะไม่ค่อยพูดนะผมก็ขี้อายมากนะจริงๆแล้วนะปกติเนี่ยถ้าเจอผมก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยพูดหรอกแต่ตอนนี้ผมพูดมากไม่รู้เป็นไรนี่แหละพูดมากแล้วเรารู้ว่าไม่ใช่แค่นี่นะคนที่เป็นแฟนเพลงผมปัจจุบันเนี่ยที่เล่นคอนเสิร์ตประมาณ 3-4 คอนเสิร์ตตอนที่เดือนโทษทีเขาก็รู้สึกแปลกเพราะสมัยก่อนผมเล่นซัดอย่างเดียวขึ้นไปถึงก็ปั๊บร้องอย่างเดียวไม่พูดไม่ค่อยพูดไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้พูดมากกว่าร้องไม่ได้พูดมากกว่าร้องแต่ว่ารู้สึกว่าพูดเยอะขึ้นไม่หรอกประสบการณ์ทำให้อาจจะทำให้เรามั่นใจป่ะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นผมไม่บอกตรงนะผมเป็นคนที่อายแล้วก็ผมมีความมั่นใจตัวเองเลยเห็นไหมเลยใส่แว่นดำไม่กล้าสบตาทีทำไมถึงไม่กล้าสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วแต่ว่าใส่แว่นก็โอเคดีกว่าทีนี้เกาหลีตอนนี้กำลังเกาหลีผมเป็นเกาหลีเลยนะเราเล่นนะไม่ได้ชอบแบบนั้นนะค่ะทีนี้ความประทับใจตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเสกประทับใจอะไรบ้างพอจะจำได้ไหมวัยเด็กของเรามีอะไรที่แบบเรารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษจนถึงทุกวันนี้ผมไม่ค่อยมีวัยเด็กที่น่าประทับใจเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือครอบครัวก็ต้องดิ้นรนนะแต่ช่วงที่ผมประทับใจที่สุดคือช่วงที่ผมเป็นนักดนตรีที่เล่นในผับเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขมากตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยวันหนึ่งก็ตอนนั้นเริ่มเล่นตอนอายุอะไรคะผมเริ่มเล่นในผับประมาณอายุ17นะอ๋อ17ก็วัยรุ่นแล้วนะแต่ช่วงนั้นก็คือมีความรับผิดชอบที่ต้องไปเล่นดนตรีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าน่าประทับใจมากแล้วตอนนี้ผมรู้สึกมีความรู้สึกแบบนั้นกับคืนมาเหมือนกันคือเล่นดนตรีรู้สึกสนุกรู้สึกว่าเราไม่ไปคาดหวังอะไรมากมีช่วงนึงที่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนออกชุดเสกโลโซชุดที่แล้วเนี่ยผมเป็นแบบโอ้โหกว่าจะขึ้นเล่นได้เนี่ยอย่าพึ่งได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนขนาดนั้นเลยเหรอลงมาถึงเสร็จแล้วก็เฮ้ยมันดีหรือเปล่าเนี่ยถามเพราะอะไรเพราะห่างหายไปอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เพราะห่างหายเพราะมีความรู้สึกว่าเรามีความกังวลมากที่จะเล่นรักแคร์คนดูมากต่างๆแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไปเล่นเมื่อคืนที่ผมเล่นมุกดาหารเล่นเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องไปเล่นอีกเล่นเกือบทุกๆวันมันสนุกขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ไม่กังวลว่ามันจะคนจะสนุกหรือไม่สนุกแล้วใช่ไหมนิสัยนี้นี่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆไหมหมายถึงนิสัยขี้กังวลนิสัยว่าเขาคนอื่นเขาจะคิดไม่เป็นขนาดนั้นแต่ว่าพอเป็นเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันกลายมาเป็นนิสัยว่าเราต้องทำให้คนอื่นชอบเป็นเอนเตอร์เทนเขาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เฮ้ยทำแบบนี้แล้วเขาจะชอบหรือเปล่ามันสะสมมาเรื่อยๆจนแบบโอ้โหพอกพูนมาจนสลัดไม่ออกเครียดมากแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแต่ไม่ถึงก็หมดไปก็ยังรู้สึกว่าต้องทำให้คนอื่นแฮปปี้เวลาคนที่เขาแบบว่าไม่เจอเสกเลยสมมติคนที่โคราชเขาจะบอกว่าเปลี่ยนเฮ้ยเด็กๆไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเขาจะบอกว่าเปลี่ยนไหมคือผมมองตรงในชีวิตผมไม่ค่อยมีใครรู้จักผมเท่าไหร่เด็กๆคงไม่มีญาติพี่น้องเลยหรอไม่มีคนญาติมีพี่น้องแต่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับน่าดูจริงเหรอเออโอ้โหคนรู้จักผมน้อยมากคนที่รู้จักผมคือภรรยาผมที่รู้จักผมดีที่สุดเอ้ามีภรรยาแล้วเหรอมีแล้วลูก3คนแก่มีภรรยาผมเนี่ยรู้จักผมดีที่สุดว่าผมแล้วกลับไปมั้ยกลับไปโคราชมั้ยคะผมก็ไปอยู่นี่ไม่ได้ไปนานแล้วคนจำได้มั้ยคนจำได้มั้ยว่าโอ้ยเนี่ยป้าเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอุ๊ยเด็กๆเนี่ยเค้าเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ววะจำได้ทุกคนจำผมได้จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจากเด็กมานี่เปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมฮะจำได้ไหมคะว่าวัยเด็กๆของเราเนี่ยเรามีเพลงที่เราชอบหรือว่าชอบร้องชอบเล่นมีกลุ่มเพื่อนมีอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเป็นเด็กๆเลยนะพี่นะก็ร้องเพลงพวกสายันสัญญาอะไรพวกนี้อ๋อเหรอโอ้ทุ่งเหรอเพียงครั้งยังไม่ได้ทุ่ง
ก่อนที่จะมาฟังคาราบาวนะฟังเพลงลูกทุ่งนะครับเสร็จแล้วพอฟังคาราบาวเสร็จแล้วก็เลยไปเพื่อชีวิตเลยชอบเพื่อชีวิตนะเสร็จแล้วก็พอฟังเพลงร็อกเสร็จแล้วก็ยังฟังคาราบาวอยู่มันก็มีความใกล้เคียงกันนะใช่ไหมครับเพราะพี่แอดเป็นร็อกแอนด์โรลนะผมร็อกนี่ผมมาจากระหว่างทางมามุกดาหารมาที่อุบลนี่ผมยังดูคาราบาวคอนเสิร์ตอะไรปิดทองหลังพระผมคิดโอ้โหพี่แอดร็อกแอนด์โรลมาแล้วก็เป็นแบบสไตล์คันทรีด้วยผสมผสานกันเพราะเขาเป็นร็อกแอนด์โรลพี่เล็กคาราบาวพี่เทวีจับกีตาร์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะครั้งแรกเลยที่แบบอยากจับอยากเล่นดนตรีครั้งแรกจำไม่ได้นะพี่น้องน่าจะประมาณ10ขวบได้ไหมสิบขวบน่าจะตัวเล็กไหมตัวเล็กนิดเดียวกีตาร์ตัวใหญ่กว่าเรามั้งผอมมากเลยผอมมากตอนเด็กๆมีเด็กๆเลยไอดอลของเสกเลยนี่คือใครอย่างเด็กบางคนนี่เขามีตัวการ์ตูนมีอะไรอะไรของเราใครครับไม่มีฮะตอนเด็กคือพอ9ขวบ10ขวบนี่คือพี่แอดนี่เป็นไอดอลผมเลย9ขวบ10ขวบนี่เราคาราบาวเลยผมรู้สึกเป็นคนที่จริงจังในชีวิตมากตั้งแต่9ขวบ10ขวบเลยเหรอจริงๆโอ้โหซีเรียสเลยนะผมคนจริงๆผมเป็นคนจริงจังในชีวิตมากผมกล้าพูดเลยผมเป็นพวกแบบ perfectionist เป็นทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดทำดีที่สุดผมจะพูดง่ายเดี๋ยวเมื่อคืนก็ปาร์ตี้มานอนนิดเดียวแต่ว่าผมเวลาเอาจริงเอาจังผมว่าสบายอยู่แล้วคือทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ตลอดแล้วทำงานทำชุดนี้เอ้ยต้องเอาให้ดีที่สุดแล้วมันดีกว่าชุดที่ผ่านมาอะไรต่างๆคือเป็นคนแบบนี้ตลอดเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องดีเอ้ยอย่างนี้ไม่เครียดแย่ก็เมื่อก่อนเครียดไงแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วตอนนี้สบายดีขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อผมเสียแล้วเขาเสียไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคุณแม่ก็เป็นคนแม่คิดไหมว่าตอนเด็กๆโหเลี้ยงเสกมาตอนเล็กๆที่บอกเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูดไม่น่าเชื่อว่าโตขึ้นจะสามารถเล่นคอนเสิร์ตท่ามกลางผู้คนมากมายผมว่าเขาไม่คิดหรอกผมว่าแม่คงไม่คิดหรอกเขาก็ดีใจเขาก็สบายแต่คุณแม่ผมก็ยังอยู่ที่บ้านนอกอยู่นี่อยู่โคราชอ่ะใช่ให้มาอยู่กรุงเทพก็มาอยู่ไม่ได้อยู่3วันก็กลับละเราก็ยังไปรับจ้างด้วยนะเหรอไปรับจ้างเกี่ยวข้าวละ200บาท250บาททุกวันเนี้ยเราส่งเงินให้ตังค์ไม่ใช้เขาก็เก็บเงินเอาไว้ในแบงค์แล้วเขาก็ต้องไปทำงานของเขาเพราะว่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราก็บังคับเขาไม่ได้นะฮะแม่บอกอายุ60 62แล้วมั้งอือ62ถ้าเกิดก็ยังแข็งแรงอยู่ได้นะแข็งแรงอยู่ครับถ้าตอนเด็กๆเราเคยเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรบ้างเคยผมทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลี้ยงควายก็เคยตอนเด็กๆเลยนะใช่ทำหมดทุกอย่างชีวิตผมผ่านหมดทุกอย่างเห็นเหมือนสมัยที่เราเห็นมาแบบเด็กๆอยู่กับวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องนึงแต่ว่าอยู่ตามทุ่งนาผมไม่มีผมไม่มีวิทยุไม่มีวิทยุด้วยไม่มีวิทยุโอ้แต่ว่าคือทำนาไปเลี้ยงควายไปแล้วร้องเพลงไปด้วยเลยป่ะใช่เยี่ยมนี่ถือว่าเป็นรู้ว่าเป็นชีวิตที่แบบเป็นชีวิตที่ไทยๆเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะผมจะบอกให้ว่าชีวิตผมแปลกมากผมเกิดมาจากบ้านนอกเลยนะเสียอยู่มาวันหนึ่งผมไปอยู่ลอนดอนผมไปเวนิสผมไปนิวยอร์กผมแบบเฮ้ยตอนกูเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่เนี่ยก็อย่างนี้เรื่องจริงนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะเอาวันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหกระแดมเดินออกฟอร์ดสตรีทอะไรนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจแล้วก็เด็กๆไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยคิดเลยใช่ไหมไม่เคยคิดแบบนั้นอ่ะคิดแต่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งจะเป็นนักดนตรีจะเป็นร็อกแอนด์โรลอะไรแต่ไม่ได้เคยคิดขนาดนั้นไม่เคยคิดไม่เคยผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องร่ำรวยเพราะการเล่นดนตรีแต่ผมคิดว่าผมจะเล่นดนตรีให้ดีแล้วผมก็คิดอย่างนั้นอยู่เสมอทุกวันนี้ก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นะครับแต่จะมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำเทปก็ต้องขายได้แต่มาเนี่ยชุดเนี้ยเป็นชุดแรกที่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องขายสบายขึ้นสบายขึ้นใช่ครับก็ดีนะก็ดีบอกก็ไม่น่าเชื่อว่าเล็กๆเราอยู่ทุ่งนาเราอยู่ควายวันนึงอยู่กับควายไม่ใช่อยู่กับควายวันนึงเราไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินโอไปเดินอยู่จูบิลี่ไลน์ไปอยู่ออกฟอร์ดสตรีทไปอยู่นิวยอร์กก็คือชีวิตมันก็เปลี่ยนได้โดยที่เราก็แต่อย่างน้อยอย่างที่เสกบอกว่าเราเล่นดนตรีให้ดีที่สุดเราไม่ได้คิดว่าชื่อเสียงจะมาหรือเงินทองจะมาใช่ครับใช่ไหมคะผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนะผมก็รู้สึกว่าเคยมีช่วงนึงที่เราก็ห่วงชื่อเสียงเงินทองของเราเยอะเหมือนกันนะแต่มาวันนี้รู้สึกก็โอเคเนี่ย
แล้วมีหมดทุกอย่างแล้วสบายแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรยี่จำได้ไหมว่าเพลงเมื่อกี้บอกว่าไอดอลคือพี่แอดคาราบาวใช่ครับจำได้ไหมครับว่าตอนเด็กๆเลยเพลงคาราบาวเพลงแรกที่ร้องเพลงอะไรเพลงแรกที่ผมหัดเล่นกีตาร์แล้วก็หัดโซโล่เนี่ยคือเพลงมนต์เพลงคาราบาวแล้วก็วันนี้พกชุดแรกๆเลยนะชุดแรกๆเลยนะชุดแรกแล้วมันเล่นง่ายหน่อยนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับใช่ไหมฮะชีวิตเด็กๆนี่ถือว่ายังเรียบๆยังเรียบๆพอวัยรุ่นบอกว่าเริ่มเข้ากรุงเทพแล้วเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนตอนนี้ก็เริ่มเกเรเริ่มเกเรแล้วนี่เรามาคุยกันว่าวัยรุ่นเกเรขนาดไหนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เจอกันโอเคครับพี่สวัสดีครับ